เรามาถึงข้อที่6วิธีทํากรรมดีทําให้บุญเกิดนะในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงวิธีทํากรรมดีไว้10ประการที่เรียกว่าบุญเกรืยอวัตถุ10นะนะคือวิธีการทำบุญในพระพุทธศาสนามี10วิธีนะแต่ว่าถ้าให้พูดแล้วเข้าใจง่ายก็คือวิธีทําให้บุญเกิดนะหนึ่บุญเกิดขึ้นจากการให้ทาน ว่าทานอำไมนะเวลาเราไปทําบุญให้ทานเนี่ยหลักสําคัญน่ะที่ทําให้ทําทานแล้วได้บุญมากคืออะไรอันนี้เป็นหลักวิชานะหนึ่งต้องปลื้มใจทั้งก่อนทํขนาขณะทําหลังทําคือมีศรัทธาทั้งสามระยะเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ปลื้มใจสามระยะนะบางคนก่อนทําเฉยๆขณะทำก็ดีใจหลังทำไม่ได้นึกอะไรบางคนหนักกว่านั้น คือทาแล้วตอนหลังไม่เสียดายอย่างนี้คือไม่ได้ปลื้มใจสามระยะอย่างนี้ก็บุญก็จะหกจะหลนอย่างนี้บุญก็จะหกจะหลน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบอย่างแรกที่ทําให้ได้บุญจากการให้ทานเต็มที่คือต้องปลื้มใจทั้งก่อนทาขณะทาและหลังทําตลอดนะประการที่สองคือไทยทำหรือวัตถุทานต้องได้มาด้วยความชอบธรรมเป็นของบริสุทธิ์นะและประการที่สามนะทั้งผู้ให้ผู้รับต้องมีศีลน,นะ ผู้ให้อย่างแ้นก็ศีลห้าผู้รับเขาเรียกวเป็นเนื้อนาบุญคําว่าเนื้อนาบุญก็หมายว่าชาวนาเวลาหว่านพืชในดินดีกับดินไม่ดีด้วยปริมาณข้าวที่หว่านเท่ากันในดินดีได้ผลมากกว่าดินที่ไม่ดีจึงเอาเนื้อนาที่ได้ผลดีมาใช้คําในพระพุทธศาสนาว่าเป็นเนื้อนาบุญนะองค์ประกอบสามประการนะทำให้การทําทานได้บุญมาก เพราะนั้นเราจะเรียนฟังที่ไหนก็ตามให้จับหลัก3าประการนี้ไว้นะประการที่3บุญเกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิโพนานะประการที่4บุญเกิดขึ้นจากการพึ่ดอ่อนน้อมถ่อมตนนะประการที่5บุญที่เกิดขึ้นจากการขนควายช่วยเหลือในกิจที่ถูกที่ควรที่ชอบนะเรามีศัพท์เรียกข้อห้านี้ว่าจิตอาสานะงานที่เป็นประโยชน์ต่อศาสนาเรียกว่าจิตอาสาประการที่6 บุญเกิดขึ้นจากการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนคนให้ผู้อื่นซึ่งจะคู่กับข้อที่7คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญนะแต่นี้มันไม่ใช่วัตถุสิ่งของมันเป็นของเรื่องของนมามธรรมนะทั้งผู้ให้และผู้รับก็จะสอดคล้องกันนะคราวนี้เวลาเวลาอุทิศบุญหรือให้บุญไปแล้วเนี่ยจะสาเร็จประโยชน์หรือไม่เนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่3ประการ 1. ผู้รับเขาอนุโมทนาได้นะคราวนี้ผู้รับที่ตายแล้วเนี่ย อนุโมทนาได้เนี่ยอยู่3ามลกลุ่มหลักๆคือ1ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาตั้งแต่ภูมิมเทวารุคเทวาขึ้นไปเลยอัน,นุเคราะับบุญได้ประการที่2ไปเกิดเป็นเปรตชนิดหนึ่งเรียกว่าปรารตตูปะชีวิตกระเปตเปรตนี้อยู่โลกมนุษย์อยู่ใกล้คนอุทิศจึงรับบุญได้กลุ่มที่สคือสัตว์นรกในยมโลกนะในนรกก็มีอยู่3 3สที่หลักๆคือยมโลกอุสุร,รกแล้วก็มหานร,รก าอยู่ในรมโลกเนี่ยยังพอรับได้นะสามกลุ่มน้ำเมื่อตายแล้วเนี่ยังพอรับบุญได้นะสองถึงพร้อมด้วยผู้อุทิศหนึ่งคือผู้รับก็รับได้สองมีผู้อุทิศไปให้และประกันที่สามถึงพร้อมในเนืน้อนาบุญบุญก็จะมากพอแรงพอที่จะไปถึงผู้รับแม้อยู่ไคลแสนไกลก็สามารถรับได้เพราะบุญมันมากและแรงพอนะมีเรื่องน่ารู้ ของนิสิตท่านหนึ่งมาบวชสองครั้งครั้งหนึ่งบวชตอนเป็นนิสิตนักศึกษาแต่แม่ไม่มีความเข้าใจเรื่องการบวชไม่ยินดีแม,นนม่นโมทนาด,ด้วยแล้วก็หลังกที่คุณแม่ตายแล้วเนี่ยเข้ามาบวชอีกครั้งหนึ่งคุณแม่ตายแล้วนะบวชเอาบุญให้คุณแม่ก็เขียนจดหมายมาถามหลวงพ่อว่าเขาบวชสองครั้งแบบเนี้ยตอนที่แม่มีชีวิตอ,อยู่ ไม่เข้าใจเรื่องการอโมทนบุญไม่เข้าใจเรื่องการบวชนะแล้วก็ไปบวชตอนที่แม่ตายไปแล้วเนี่ยถามว่าตอนไหนแม่จะได้บุญมากกว่ากันนาะลองฟังคำตอบดูนะคำถามข้อที่สีในช่วงปลายปีที่ผ่านมาหรือปีพุทธศักราชส5 5หาผมอยากทราบว่าการที่ผมบวชที่คุณแม่ตอนผมเป็นนักศึกษา ในขณะนั้นช่วงนั้นคุณแม่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุญมากนักกับการบวชในช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วคุณแม่จะได้รับบุญแตกต่างกันอย่างไรครับคําตอบก็คือไม่ว่าคุณแม่ลูกจะยังมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกไปแล้วก็ตามแต่ถ้าหากแต่ลูกมีความตั้งใจที่จะบวชให้กับท่านก็จะมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกไปแล้วก็ตามเลยจ๊ะ ตัวท่านก็จะได้รับบุญกับการบวชของตัวลูกเหมือนเหมือนกันแต่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านเป็นผู้ให้กำเนิดก,กายหยาบตัวลูกมาสร้างบารมีนั่นเองว่าเป็นเช่นนี้จึงทําให้ตัวท่านมีสายบุญเชื่อมกับตัวลูกอยู่ตลอดเวลากล่าวคือไม่ว่าตัวลูกจะทําความดีหรือสั่งสมบุญอะไรก็ตามตัวท่านก็จะมีส่วนในบุญกับตัวลูกไปด้วยเสมอ โดยเฉพาะบนบวชที่โลกตั้งใจเอาบนบวชนี้แด่แม่เจ้านี่แลวยิ่งถ้าหากคุณแม่ลูกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการนุโมทนาบุญที่แล้วตัวท่านก็จะยิ่งจะได้รับบุญเพิ่มมากขึ้นไปจากเดิมเป็นอย่างมากนั่นอยู่ในภาวะปกตินะจ๊ะถ้า,ะาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการนุโมทนาบุญก็จะบุญเพิ่มแต่แม้ว่าคุณแม่ลูกจะละโลกไปแล้วก็ตาม แต่ตัวท่านก็ยังสามารถที่จะอนุโมทนาบุญกับการบวชตัวลูกได้อยู่และในทุกๆครั้งที่ตัวลูกได้ทาบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้กับท่านภาพการสังสมบุญของตัวลูกก็จะไปปร,รากฏชายตัวท่านได้เห็นและได้อนุโมฒนาสาธุก,การอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่ตัวลูกได้บวชให้กับคุณแม่ลูกในช่วงที่ตัวท่านแม้จะละโลกไปแล้ว แต่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการอนุโมทนาบุญจึงได้บุญมากกว่าการที่ตัวลูกบวชให้กับท่านในช่วงที่ตัวท่านแม้จะยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการอนุโมทนาบุญเลยนั่นเองคงได้คําตอบแล้วนะว่าอันิสงการอนุโมทนาเนี่ยมันมีอันิสงนะคราวนี้คํนานะว่าอุทิศเนี่ยใช้กับผู้ผู้ตาย แต่คนเป็นนี่ก็สามารถที่จะแบ่งบุญให้กันได้เช่นเราไปทําบุญมาแล้วทําความดีมาแล้วเรามาบอกกับผู้ที่เราต้องการที่จะเอาบุญให้เช่นคนที่บ้านเราพ่อเราแม่เราพอเราประทุมบุญแล้วเราก็บุญมาฝากให้ท่านได้ทราบถ้าท่านยินด้วยปลื้มใจด้วยกล่าวคำอนุมโมทนาด้วยเช่นสาธุอนุมโมทนาอย่างนี้ท่านก็ได้บุญกับเราไปด้วยนะอันนี้เป็นบุญที่สามารถให้คนเป็นได้นะอยู่ไกลก็โทรศัพท์เอาได้นะมาดูข้อที่8บุญเกิดขึ้นจากการ ฟังธรรมข้อที่9บุญเกิดขึ้นจากการแสดงธรรมและข้อที่10บุญเกิดขึ้นจากการทําความเห็นให้ถูกต้องดีงามตรงตามความเป็นจริงนะข้อ10เนี่ยดูจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องของทิฏฐิเรื่องของความเห็นเรื่องความเข้าใจนะแต่ว่าทิฏฐิเรื่องนี้มันมีผลยังไงกับบุญเอาง่ายๆนะเราไปบอกบุญใครหรือใครบอกบุญก็ตามมานะถ้าทําบุญตัดความร,ารําคัญ ลำคาญแล้วทำๆไปทำๆไปไปไปจะได้ไปไปเรื่องอื่นไปกับทำบุญเพราะอยากทำบุญทำบุญเพราะรู้อานิสงส์ของบุญนะเขาบอกบุญเรื่องอะไรรู้อานิสงส์เรื่องนั้นแล้วเอาวัตถุทานขึ้นมาจบอธิษฐานแล้วก็มอบไปเขาไปแม้นตัวทรัพย์เนี่ยให้เท่ากันนะทำทานเท่ากันนะแต่ว่าอานิสงส์ได้ไม่เท่ากันเพราะทิฏฐุชุก,กรรมนะหรือความเห็นในเรื่องบุญนะ่ะไม่เท่ากันนะ ตัวอย่างเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของเพื่อนต่างศาสนาแต่ได้มาศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ทำบุญก่อนตายได้สร้างพระเอาไว้ผลบุญจากการสร้างพระด้วยการเชื่อมกฎแห่งกรรมเนี่ยมีผลไม่เท่ากันส่งผลไปสู่เทวโลกในระดับที่ต่างกันลองฟังกันดูนะ ก่อนตายแม่มีคตินิมิตสว่างเพราะนึกถึงบุญในช่วงท้ายของชีวิตที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะดูจารดาวธรรมเห็นไหมได้ออกแบบกรรมนิมิตของตัวเพราะคตินิมิตของแม่จึงสว่างตายแล้วแม่ก็ไปเกิดเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงสแสาม โดยกำลังบูรสร้างพระและมีจิตเลื่อมใสเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมที่ดูจากจานเราทำทำให้จิตช่วงท้ายมีกำลังแห่งกุศลส่งไปแต่ถ้าสร้างพระอย่างเดียวโดยยังไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแม่จะไปได้แค่อากาศสเทวาหรือไม่เกินป่าหิมพาเลยจ้ะ